ให้ช้อนทานซุปมานี่พอดีเลยครับควันขึ้นโกโก้เพื่อนๆครับมาที่เดิมมุมเดิมแต่เป็นวันที่ฝนไม่ตกวันนี้ป้าติ๋มสวัสดีครับเพื่อน FC ที่น่ารักดูด้วยพาเที่ยวทุกคนนะคะสวัสดีค่ะนี่ตามสัญญาใช่ไหมคลิปนี้คำขู่ของ FC ขอมาใช่ไหมคะการซุปฟักทองแต่ผมเดินเข้ามาผมตกใจป้าติ๋มจะทำอะไรเนี่ยเห็นมีอะไรเยอะแยะนี่คือซุปฟักทองของป้าติ๋มนี่เมนูเดียวใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยค่ะผมยังนึกว่าซุปฟักทองใจผมนะก็ฟักทองมาบดๆเอามีน้ำซุปฟักทองอาจารย์แล้วก็เรียกน้ำฟักทองไม่ใช่ซุปโอ้โหอลังการโอ้โหแล้วไฮไลท์นี่คือน้ำสต็อกด้วยนะอาจารย์นู่นอีกนะอยู่ในนี้อีกอ่ะอยู่ในนี้อีกอ่ะเที่ยวน้ำสต็อกเลยอันนี้สต็อกไก่นะคะงั้นป้าติ๋มอธิบายเลยครับผมไม่กวนละเสร็จแล้วของป้าติ๋มฟักซุปฟักทองก็คือต้องใส่ฟักทองถูกไหมใช่ครับฟักทองสำหรับป้าติ๋มจะหั่นไล่เลี่ยกับมันนะคะซุปของป้าติ๋มไม่ใส่ครีมไม่ใส่แป้งอะไรให้ข้นเราจะข้นด้วยวัตถุดิบพวกนี้นะคะข้นด้วยมันฝรั่งข้นด้วยฟักทองข้นด้วยอกไก่นะคะข้นด้วยหอมใหญ่นะคะเนี่ยนะคะเราจะไม่ใส่ครีมเพราะเราจะเพื่อสุขภาพนะคะเราจะข้นพวกนี้แล้วก็ต้องต้มด้วยน้ำสต๊อกวันนี้ป้าติ๋มทำน้ำสต๊อกไก่นะคะเสร็จแล้วนมที่เราใส่จะเป็นนมขวดก็ได้นมกล่องก็ได้นะคะนมขวดก็ได้นี่นะคะนมขวดก็ได้นะคะยี่ห้อไหนได้หมดนะคะแต่ขอเป็นพร่องมันเนยค่ะนะคะลดจืดนะคะพร่องมันเนยนะคะไขมันต่ำอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นขวดอย่างนี้ก็ได้เป็นกล่องอย่างนี้ก็ได้ยี่ห้อไหนได้หมดแต่ขอให้เป็นคล่องมันเลยนะคะแล้วก็เป็นนมโค 100% ก็ได้หมดไม่ได้สีเลียนเราจะไม่ข้นด้วยการใส่ครีมวิปครีมหรือแป้งอะไรสาลีแป้งข้าวโพดเราไม่ใส่เราจะข้นด้วยวัตถุดิบพวกนี้นะคะบางทีมีเด็กเล็กที่บ้านทานซุปป้าติ๋มใส่เกลือไปในน้ำสต๊อกบ้างแล้วบางส่วนเพราะนั้นป้าติ๋มจะไม่ใส่เกลืออีกนะคะเพราะว่าวันนี้เนยป้าติ๋มคือเนยเค็มไม่ได้เนยจืดนะคะป้าติ๋มเคยบอกคุณภาพของเนยอันเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะที่ว่าเป็น 100% ใช่ค่ะ 100% คือไม่มีไขมันไม่มีไขมันของมันพืชอะน้ำมันเสร็จแล้วอันนี้คือบนโต๊ะที่เราอยากจะโรยอะไรแล้วคะอยากจะโรยเม็ดทานตะวันใช่ไหมคะอยากจะโรยขนมปังอันนี้ขนมปังโฮวิดอาจจะโรยลูกเกดขนมปังกรอบค่ะนะคะอันนี้แล้วแต่อันนี้คือเครื่องของบนโต๊ะหรือจะโรยพริกไทยหรือจะโรยเกลืออีกก็แล้วแต่เราทีนี้เราการทานซุปให้อร่อยควรจะเป็นเมนูแรกที่ลิ้นเราไม่ยังไม่สัมผัสอาหารอะไรเลยนะคะมันจะได้รสชาติของซุป 100% เลยแบบว่าถ้าไปทานอาหารอื่นมาก่อนแล้วมาทานซุปมันจะไม่ได้อร่อยเท่าที่ควรอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเขาถึงได้ทานเป็นมื้อเช้ามื้อแรกด้วยค่ะควรจะเป็นมื้อแรกของเมนูมื้อนั้นๆนะคะควรจะเป็นเสิร์ฟเขาถึงได้เสิร์ฟก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปวางบนโต๊ะนะคะอาจารย์เสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวป้าติ๋มขอต้มมันฝรั่งกับฟักทองเพื่อให้สุกไล่เลี่ยกันในเคี่ยวอยู่ในน้ำซุปน้ำสต๊อกครับนะคะต้มไปด้วยกันเลยเราไปด้วยกันเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาปั่นนะคะผมยังนึกว่ามีแต่ฟักทองมีมันด้วยมันนี่คือเราแทนครีมข้นด้วยมันไม่ให้ข้นด้วยครีมไม่ข้นด้วยการใส่แป้งเอามันเข้าไปที่ทำงวดนี้ทานประมาณกี่ท่านฮะ
โอ้เยอะนะได้ที่เห็นที่เห็นทานได้เป็น10ถ้วยได้ค่ะอันนี้ไปมันเพราะฉะนั้นมันประมาณเท่าไหร่แล้วก็ฟักทองประมาณเท่าไหร่เนี่ยโลนึงมันเนี่ยควรจะเป็นประมาณครึ่งโลจ้ะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบข้นมากน้อยแค่ไหนบางคนทำซุปเผือกมันเราก็ตัดไปฟักทองเราก็ตัดไปเอาเผือกมาแทนเนี่ยมันก็จะต้องแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าติ๋มจะผัดเนยอกไก่อกไก่เอามันออกให้หมดนะคะความใหญ่ผัดกันเลยเสร็จแล้วเอาลงไปเคี่ยวด้วยกันจนเปื่อยแล้วเดี๋ยวมาปั่นนะคะมาดูขั้นตอนยอมรับว่าผมไม่เคยทำแล้วก็ยังไม่เคยเห็นถ้าเป็นครั้งแรกจ้ะแต่แล้วก็อาหารไทยก็ยังรู้จริงมั่งไม่จริงมั่งแล้วก็ถล่มตัวอีกแล้วอาหารไทยเพื่อ FC จะขอซุปแต่ผมเชื่อว่าป้าติ๋มต้องทำได้เพราะว่าถึงป้าติ๋มจะเป็นครัวไทยแต่ผมรู้มาว่าป้าติ๋มไม่ได้ทำอาหารไทยที่ประเทศไทยที่เดียวอันนี้เดี๋ยวป้าติ๋มผัดลงไปนะเพื่อว่าไม่ต้องรอให้เนยละลายมากเพราะเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะมันผัดลงผัดลงเดี๋ยวจะผัดรวมเลยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปเคี่ยวให้เปื่อยเลยนะคะเดี๋ยวนะคะผัดให้หอมก่อนถ้าผมรู้ป้าติ๋มจะต้องคุ้นเคยเพราะป้าติ๋มมันอยู่ต่างประเทศมาไม่ใช่น้อยนี่นะคะผัดให้หอมก่อนมีคอมเมนต์บอกว่าป้าติ๋มทำซุปเผ็ดผมก็เพิ่งเคยได้ยินซุปเผ็ดเอาไว้ตอนเจมีอยู่ในคอมเมนต์อ่ะผมก็ยังงงๆซุปเผ็ดนะคะเขาเขียนว่าเผ็ดนะมันเป็นยังไงซุปเผ็ดก็ไม่เข้าใจอาจจะเป็นเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าใช่ไหมฮะอาจจะเป็นซุปเผ็ดหรือผมอาจจะมองเพี้ยนอ่ะจากเขาบอกว่าซุปเผ็ดแล้วมองเป็นเผ็ดแล้วเป็นไม่แนะนำสำหรับป้าติ๋มนะคะภาชนะที่ติ๋มมาใช้อย่างเงี้ยเรามาทำอาหารเจอย่างเงี้ยมันถึงมันต้องแยกน่าจะเป็นซุปเห็ดนะที่เขาเขียนซุปเห็ดซุปเห็ดไม่น่าจะได้ใช่ซุปเห็ดก็หอมดีเนาะกินเจก็ต้องภาชนะเนาะใช่เหมือนกับว่าเขาได้ผัดเขาจะมาใช้ของคาวไปแล้วแล้วมันต้องสตรีทเรื่องภาชนะที่มาใช้กับของคาวอะไรบางอย่างนี่มันไปใช้กันเจไม่ได้พาคนชิมมาด้วยนั่งอยู่รุ่นนะครับได้ทำชิมเงินเดี๋ยวกินซุปฟักทองนะเอาไหมชอบไหมโดจะกินซุปอะไรใครทำให้กินป้าอะไรป้าติ๋มฟักทองเมืองไทยเนี่ยไม่สวยเท่าฟักทองเมืองนอกนะการฟักทองเมืองนอกสีจะสวยมากแต่ความเหนียวเขาไม่มีเหมาะที่จะทำซุปสวยสีแบบแครอทเลยค่ะจ้าคือถ้าทำซุปฟักทองเมืองนอกแต่ถ้าอาหารไทยกับฟักทองไทยนี่แหละมันจะเหนียวนะฮะเวลาแกงหวดแกงอะไรใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็เอานี้เข้าไปค่ะตักเข้าไปเดี๋ยวเราต้องปักผมนี่ฉลาดน้อยจริงๆนะผมนึกว่าโอ้ง่ายๆเองขอมาทำไมพอมาเห็นอุ้ยไม่เป็นอย่างที่คิดนะเนี่ยพอเห็นแต่ตอนจะกินแล้วไงเห็นมันก็มีอยู่เป็นครีมๆแค่นั้นนะเห็นมันมีอยู่แค่นั้นนะตักมาก็คงจะไม่มีอะไรมั้งแล้วเหมือนกับว่าเป็นออเดิร์ฟใช่ไหมฮะเป็นลักษณะเป็นออเดิร์ฟอะไรทำนองนี้ก็เลยเราทานแบบกินกับบาเก็ตคือการได้หมดในการกินกับอะไรหมูปังแล้วอย่างผมไปเขาเรียกคัตเตอร์แล้วกินผมปังฝรั่งเศสอย่างนี้นะหรือว่าหมูปังเล็กๆที่กรอบๆแบบคือบางทีเราไปอาหารเช้าโรงแรมไปประชุมสัมมนาอย่างเงี้ยใจมันไปมุ่งอาหารหลักละเห็นไอ้นี่แล้วก็แต่เขาใส่ครีมเขาใส่แป้งเพื่อคนนะฮะจ๊ะไม่เหมือนเราเนาะใช่เพราะว่าวัตถุดิบเขาอาจารย์เขาทำขายอาจารย์ต้องเข้าใจนิดนึงว่าเขาคือคงจะไม่เหมือนกับที่ป้าติ๋มกำลังทำอยู่นี่แหละเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวผมชิมผมจะรู้เลยผมคงจะไม่เคยไปเจอของดีของอร่อยอ่ะคงเจอแต่ของโรงแรมแบบนั้นนะก็ต้องใส่แป้งใส่อะไรพวกนี้
ช่ครับผมว่าคงจะมีหลายๆท่านน่ะเหมือนผมนั่นแหละคงจะไม่คิดว่าพอดูคลิปนี้แล้วคงจะมี FC โทรส่วนตัวหาป้าติ๋มเลยนะคะว่าเขาจดเลยคุยแล้วเขาจดเลยว่าบ้านเนี่ยเพราะว่าลูกเขามีลูกมีหลานที่เด็กที่ต้องการใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะได้ประโยชน์แล้วครับทานตั้งแต่เด็กเล็กยันคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายรู้สึกว่ามันจะให้ประโยชน์ให้คุณค่าทางอาหารสูงนะฮะผมบอกเลยว่าอุดมไปด้วยวิตามินเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะคะค่ะพอเดือดใช่ไหมคะจะเดี๋ยวคุณย่าให้สั่งโอเคโชคดีอ่ะที่ครัวป้าติ๋มกว้างขวางผมว่าเดินไปเดินมาหมุนไปหมุนมาบ้านของบางส่วนร้อนไหมเพราะว่าร้อนไหมเดี๋ยวให้เติมข้างหลังหม้อติ๋มเล็กหอมไปหมดเลยไม่รู้หอมหม้อไหนน้ำสต๊อกนี่สำคัญนะคะไม่ใช้น้ำเปล่านะคะติ๋มใช้น้ำสต๊อกไก่ค่อนข้างเข้มข้นเพราะน้ำหม้อตะกี้เนี้ยซี่โครงไก่สองตัวนะคะค่อนข้างต้องเข้มข้นค่อยๆเคี่ยวไปใช่ไหมฮะสักสองชั่วโมงเสร็จแล้วก็ใส่เกลือไปบ้างแล้วบางส่วนเพราะฉะนั้นไม่ใส่แล้วนี่ป้าติ๋มนัดผมมาเนี่ยตอนเนี้ยเกือบบ่ายโมงอ่ะแต่รู้สึกว่าป้าติ๋มเตรียมไว้ตั้งเตรียมเครื่องเตรียมเคี่ยวอะไรตั้งแต่เช้าเตรียมน้ำสต๊อกไว้ไม่งั้นมันช้าเลยค่ะเนี่ยค่ะได้ความหอมเคี่ยวไปเรื่อยๆกว่าจะเปื่อยถ้าจะใช้เวลาสักเดี๋ยวซ่อมจิ้มดูถ้ามันไม่ติดซ่อมมันนิ่มๆก็แช่น้ำสักพักแล้วก็ปั่นได้เลยอาจารย์แล้วก็ใส่มือสดอันนี้ยกไปที่โต๊ะนะคะอาจารย์อ๋อนี่อุปกรณ์บนโต๊ะนี่ก็มีช้อนเอาน้ำออกมาหน่อยใช่ไหมน้ำสต๊อกเดี๋ยวเราใส่ความสดเข้าไปมันไม่เข้มข้นประมาณเคี่ยวไปเป็นกว่าจะเปื่อยนะคะเรื่อยๆเป็นกว่าจะเปื่อยที่ป้าติ๋มบอกถ้าสีไม่สวยใส่อะไรนะแครอทค่ะใส่แครอทเข้าไปนะคะถ้าต้องการสีสวยใช่ไหมคะเพราะว่ามันออกแสบนะฮะเอาไปช่วยอันนี้สวยเด็กติ๋มไม่ได้เน้นตรงนี้แต่นี้เราไม่เน้นสีใช่มันยังติดอย่างเงี้ยแสดงมันยังไม่นั่นนะจ๊ะถ้ามันนิ่งแล้วมันจะมันนั่นนะฮะอันนี้มันยังแข็งเราจะรู้แทนเสือกลงไปจะรู้เดี๋ยวเรามาแช่ให้มันอุ่นนิดก่อนลดอุณหภูมิฮะเดี๋ยวไปได้ปักนะนี่น้ำเปล่านะนี่น้ำปักป้าติ๋มเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือครับเห็นว่าอันนี้ลูกสาวส่งมาให้จากต่างประเทศป้าติ๋มใช้อันนี้เพราะว่ามันทนความร้อนใช่ไหมฮะใช่ค่ะหนาหน้าดูนะหนาหน้าดูไม่ได้ใช้โหลนี้เพราะว่ามันหนักแต่มันต้องเวลาอะไรที่ร้อนก็ต้องใช้ก็คือบอก FC ว่าต้องใช้อะไรก็ให้มันทนความร้อนหน่อยนะอุปกรณ์ให้มันเหมาะสมนี่แก้วมันหนามันก็เลยหนักหน่อยหนักมากป้าติ๋มก็ไม่ได้เอามาใช้ในปั่นน้ำพริกปั่นอะไรไม่ได้ใช้อันนี้ใช่ไหมมันมีอีกสองอันที่ต้องใช้ไม่มีเครื่องปั่นก็เอาอะไรมาบดนี้ใช่ไหมเครื่องบอกว่าอย่างนี้ก็พออร่อยแล้วไม่ต้องไปปั่นใช่จริงแต่ให้มันเละๆนะหรือต้มให้มันเละไปเลยบอกเคี่ยวให้เปื่อยหน่อยแล้วก็ทานแบบนี้ก็โอเคแล้วนะรสเขาชิมรสชาติเนี่ยก็ใส่นี้ไปนะคะใส่จะเอาแค่ไหนก็ไม่เป็นไรใส่ไปแล้วถึงไม่ค่อยจะสัมผัสเอ็ดเท่านั้นนานๆใช้ทีใช่
นี่ยมันจะไม่ลงล็อกของเมืองนอกเมืองนาเขามีกันแบบกันกระเด็นกันอะไรไงมันก็เลยใส่ยากใช่ไหมมันจะล็อกของเขากันเพื่อความปลอดภัยไงฮะอาจารย์เนี่ยแต่ยังไม่ได้ล็อกเลยมันจะไม่ตรงเลยเห็นไหมอาจารย์เสร็จแล้วมันจะติดนี่ฮะของเมืองนอกมันจะต้องล็อกแบบนี้เลยนานๆใช้ทีก็เป็นนี้นะครับเอาแค่นี้พอถึงปิดไปตรงนี้ไงเสียบปลั๊กยังไม่ได้จังเสียบปลั๊กแล้วอ๋อมันไม่ลงล็อกมันไม่ปั่นเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันยังไงกันแน่เดี๋ยวขออนุญาตช่วยป้าติ๋มก่อนมันยังล็อกเอาละครับเปิดปัญหาคือเมื่อกี้ฝานี่ในฝากว่าจะลงล็อกได้ก็ต้องลงล็อกเขานะฮะถ้าลงล็อกเขาแล้วถือไม่ลงล็อกเขาก็ไม่ปั่นแต่ตอนนี้ไฟเข้าหรือว่ามันร้อนไปไฟเข้ามันอาจจะร้อนไปไงจ้ะมันอาจจะร้อนไปเขายังไม่ยอมนี่ไอ้ข้างบนนี้ป่ะฮะตัว P ตัวอะไรตัว O นี่ป่ะนี่ได้มีกดปิดเปิดนี่ค่ะเปลี่ยนเครื่องอาจารย์เปลี่ยนเครื่องคือรู้สึกว่าเขาจะระบบป้องกันภัยหลายชั้นหลายขั้นตอนมากป้าติ๋มบอกแมวแล้วเปลี่ยนเครื่องไม่เดี๋ยวช่วยป้าติ๋มก่อนบอกระบบดีเกินไปฮะอุณหภูมิยังไม่ลงตัวเขาไม่ทำงานเพราะนั้นเดี๋ยวต้องตั้งรอครับเอาของธรรมดาธรรมดานี่แหละเอาของธรรมดาบ้านเรานี่แหละเอามาปั่นอันนี้ก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะจ๊ะอีกเครื่องนึงปกติเอามานี่นะฮะอันนี้คือถ้าไม่ติดอีกเดี๋ยวเราจุดธูปนะป้าติ๋มเดี๋ยวลองนี้นะนึกว่าถ้าไม่ทำงานอีกจะจุดธูปไม่ง้อของนอกเลยเว้ยดีเกินคล้ายว่าเขาอยู่เมืองนอกไงอุณหภูมิของเขาอะไรต่างๆปล่อยมันฉันไม่ง้อแกแล้วลงไปนู่นนะครับคือไม่ใช่เขาไม่ดีนะเขาดีนี่แหละความปลอดภัยสูงดีมากครับเยอะไปเทคโนโลยีนักบินอวกาศป้าติ๋มเรามาทำในโลกมนุษย์ได้เลยนะครับที่ปั่นแล้วดีสวยสดงดงามเลยครับเอาแค่นี้ก่อนนี่แหละอันนู้นเดี๋ยวก็พอจะทานแล้วค่อยปั่นก็ได้ได้สดสดไม่มันจะได้เย็นมาปล่อยให้มันเย็นปล่อยให้เย็นไปก่อนถือว่าเป็นการตั้งโชว์อันนี้เราอุ่นอีกใช่ไหมฮะอันนี้เราจะเปิดไฟอีกให้ร้อนให้ได้อุณหภูมิรับประทานเพราะว่าอย่างหอมอย่างอะไรเนี่ยมันยังไม่ออกความหวานเท่าที่ควรเดี๋ยวเราต้องตั้งไฟก็เรียกว่าแหลกเป็นครีมเลยแหละนี่ฮะเพื่อนๆนี่ก็สีสวยนะป้าติ๋มก็สวยนะถ้าเห็นฟักทองมือนอกอาจารย์จะชอบป้าติ๋มไปลองการนู้นอีกเห็นไหมมันไม่เข้าเลยนะหรือเสียแล้วนี่ก่อนหน้านี้ปั่นนะอาจารย์อ๋อปั่นแบบอะไรที่ไม่ร้อนก็ทำงานปั่นไปแล้วเป็นที่ระบบเขาเนี่ยแหละครับเราปล่อยเขาไปก่อนเอาที่เขาพอใจเนาะไม่รักษาหน้าจะพอจะเอาออกคลิปสักหน่อยนี่ครูตั๊กไม่มาด้วยวันหยุดฮะก่อนมานี่กำลังขัดห้องน้ำอยู่บอกขัดไปเดี๋ยวปิดโหลแล้วยังถ้ายังไม่ติดฉันจะเลิกครบเลยใช่ไหมก่อนหน้านี้ติ๋มก็ใช้อยู่แล้วนะติ๋มก็ก่อนที่จะมาติ๋มกลัวหน้าแตกไงติ๋มก็ปั่นก็โอเคใช้ได้แต่มันก็เอาจริงเดี๋ยวเราเปลี่ยนนี่ก็คือว่าให้มันร้อนใช่ค่ะไม่ต้องถึงกับเดือดพุ่งพ่านใช่ไหมฮะก็ให้เดือดนะใช่เพราะว่าคาเชโลตัวหัวหอมตัวอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ค่อยจะนั่นเอาแค่ต้มถ้าเราต้องการข้นกันนี่เราก็ใส่มันใส่ฟักทองเพิ่มไปอะไรอย่างเงี้ยซุปอย่างอื่นเช่นซุปเห็ดแบบนี้ไหมก็ตัดฟักทองออกก็แบบนี้ก็แต่ติ๋มใส่เห็ดแชมปิญองก็จะเป็นเห็ดแชมปิญองก็จะเป็นมีมันกับเห็ด
ช่ใช่ก็ข้าวโพดอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ตัดฟักทองออกใช่ก็คือแบบนี้แหละแต่ว่าก็เปลี่ยนจากแต่ถ้าอาจารย์เป็นมันม่วงเงี้ยอาจารย์ก็เอามันกับฟักทองออกถ้าเพราะมันเป็นมันม่วงอยู่แล้วเผือกอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ใช่ครับบางคนใส่มะเขือเทศเข้มข้นกระป๋องเงี้ยเต็มใส่มะเขือเทศสดอย่างนี้มันน่าจะเป็นของสดเนาะใช่มันจะได้ประโยชน์กว่าแต่เพื่อนๆ เนี่ยบอกว่าฟักทองโอเคกว่าฟักทองคือสุดยอดบางทีเขาเอาฟักทองญี่ปุ่นมาอะไรเงี้ยเพราะผมถามเผื่อไม่งั้นเดี๋ยวก็จะได้เอาไปอะแดปต์กันได้นะฮะเพื่อนๆครับจะได้ไม่ต้องรู้เลยว่าข้างในมันมีส่วนผสมอะไรบ้างใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมผมถึงได้งงเลยว่าป้าติ๋มวางอะไรไว้เต็มไปหมดก็คือถามป้าติ๋มว่าอันเนี้ยตอนเนี้ยคือไม่มีรสอะไรมากใช้รสชาติของธรรมชาติแท้ๆส่วนใครจะไปเพิ่มอะไรก็ไปบนโต๊ะแล้วกันนะฮะเติมเกลือเติมพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะฉะนั้นเม็ดทานตะวันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นรสชาติของธรรมชาติใช่แล้วก็น้ำซุปไปคนป่วยทานได้หมดแต่นี่ต้องไฟอ่อนๆใช่ไหมใช่ค่ะอ่อนคนไปเรื่อยๆมาแก้หน้าให้เจ้าของบ้านฮะไม่ใช่เสียคือเขาเนี่ยอุณหภูมิใช่ไหมฮะเขาจะไม่ปั่นอะไรที่ร้อนเกินไปเพราะฉะนั้นเขารอจนอุณหภูมิตามที่เขาตั้งไว้ว่าให้ทำงานในอุณหภูมิขนาดนี้ทำงานแล้วอาจจะงอนป้าติ๋มน่ะไม่ค่อยเอามาใช้ไงนี่ประมาณนี้นะฮะอันนี้ใช้ได้นะอาจารย์ที่อันนี้มาถ่ายดูนะคืออยากให้เพื่อนๆเห็นความว่าปั่นแล้วความละเอียดขนาดไหนเนี่ยฮะได้ดูอันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับป้าติ๋มปิดไฟละไปชิมกันที่โต๊ะเลยหอมมากหอมมากเขาเรียกเต็มยศว่าอะไรนะซุปข้นค่ะซุปฟักซุปข้นค่ะมันจะมีซุปใสกับซุปข้นนะคะซุปข้นซุปฟักทองซุปฟักทองข้นใช่ไหมเรียกงี้ไหมฮะบางคนชอบข้นมากอันนี้ก็ใส่ฟักทองเพิ่มใส่มันเพิ่มเราเพิ่มด้วยเราต้องการข้นด้วยวัตถุดิบพวกนี้นะคะอาจารย์จะใส่อกไก่เพิ่มอะไรก็ครับนี่ค่ะเห็นไหมป้าติ๋มช้อนก็เป็นช้อนซุปจริงๆเลยเสร็จแล้วถ่ายเห็นไอ้เครื่องปั่นนี่หน่อยฮะเขางอนป้าติ๋มนะขยับมาใกล้ๆเขาหน่อย ขยับมาใกล้ๆเขาหน่อย นี่ครับเสร็จแล้วนะคะซุปฟักทองเดี๋ยวเราไปทานกันค่ะขอบคุณครับนี่ครับนี่ให้ดูกันใกล้ๆครับเพื่อนๆครับให้ดูกันใกล้ๆเดี๋ยวระวังร้อนนะซุปชอบไหมร้อนใช่ซุปครับต้องกินอะไรซุปอะไรซุปฟักทองฟักทองนี่ครับนี่ครับป้าติ๋มให้ช้อนทานซุปมานี่พอดีเลยครับควันขึ้นโก๋ๆอย่างนี้เลยหอมมากครับต้องเป่าก่อนนะยังร้อนอยู่นี่ครับเพื่อนๆครับนี่มันสว่างเวอร์ไปหรือเปล่าผมนั่งอยู่โต๊ะรับประทานอาหารกลัวเพื่อนป้าติ๋มครับมองตรงไปข้างหน้าก็เป็นภาพบรรยากาศของชั้น6กรุงเทพมหานครที่ฟ้าช่ำๆนะฝนยังไม่ลงเม็ดแต่ว่าไม่มีแสงแดดฮะไม่มีแสงแดดมา2วันละดูแกล้งชวนคุยยังไม่ทานให้มันหายร้อนดูเป่าก่อนนี่ดูพ่อทำนี่นี่ครับแล้วก็เป่าชิมเปล่าๆก่อนนะครับยังไม่ได้ปรุงอร่อยหอมมันหอมกลิ่นฟักทองดูอร่อยไหมตอนนี้อันนี้เครื่องปรุง
ท็อปปิ้งนะเรียกว่าท็อปปิ้งก็ได้มั้งฮะที่แล้วแต่ชอบหรือว่าใครจะมีแบบขนมปังฝรั่งเศสร่วมไหมใส่ขนมปังไหมขนมปังขนมปังไหมใส่ขนมปังนะครับใส่ขนมปังขนมปังขนมปังกรอบขนมปังโควิดกรอบกรอบค่อยๆใส่ทีละน้อยเดี๋ยวมันจะไม่กรอบกินมากไม่ต้องปรุงอะไรแล้วครับรสชาติลงตัวเลยครับว่าป้าติ๋มมีพริกไทยมีเกลือมาให้เรื่องเค็มนี่ไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องเพิ่มความเค็มมันอร่อยกำลังดีเพราะว่าน้ำซุปป้าติ๋มบอกว่าใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วนะฮะใส่มากไปโลกแต่งนิดนึงฮะกินกับขนมปังกรอบก็ได้รสชาติกรอบๆนะครับอร่อยมากเหลือไหมครับเหลืออันนี้เม็ดทานตะวันหรือธัญพืชอื่นธัญพืชอื่นๆก็ได้ไหมครับป้าติ๋มอันนี้เม็ดทานตะวันแล้วน่าจะอะไรอีกครับพวกงาอะไรอย่างนี้ก็น่าจะได้ไหมเม็ดทานตะวันเม็ดแตงโมที่เขาแกะแล้วเมื่อกี้ใส่เห็นกระเถิบมาตรงนี้เมื่อกี้ใส่กล้วยตากหั่นแต่มือกล้วยตากใช่ใช่ไหมกล้วยตากหั่นซีเรียลอยากใส่ไรใส่แล้วก็เราใส่ใจไปเต็มร้อยแล้วค่ะใช่ยังใส่ใจเนี่ยไม่ห่วงนะป้าติ๋มเนี่ยใส่เต็มที่นะคะเพราะว่าเนี่ยใส่ไปมาแล้วอะไรอ่ะตัวเม็ดทานตะวันลูกเกดฮะมันนี่หรือบางทีเขามีแบบขนมปังมากินนี่ขนมปังเค็มๆอ่ะเขาเรียกอะไรเค้กเกอร์เค้กเกอร์ใช่นะบางร้านก็อะไรนะข้าวเกี๊ยวกรอบอะไรอาจารย์ได้หมดไอซีเรียลที่เขาใส่กับนมก็ได้มั้งใช่ไหมฮะได้ให้หมดอาจารย์ที่เขาใส่กับนมใช่ใช่ใช่คอนเฟตอะไรคอนเฟตใช่ใช่อยากให้ FC ลองทำทานดูที่บ้านนะคะมันอุดมไปด้วยวิตามินเด็กเล็กคนป่วยคนแก่เพราะเราไม่ได้ใส่ไอ้ครีมวิปครีมหรือแป้งอะไรเข้าไปเราคนด้วยอกไก่ลองมันฝรั่งฟักทองลองถ้าลูกเกดมันก็จะได้รสหวานขึ้นมาเปรี้ยวๆนิดๆแล้วแต่ชอบขนาดนะครับกินเพลินกินไปก็มองเมฆฝนลอยมาโลเคชั่น3วันนี้จะไม่มีแดดนะจ๊ะกรุงเทพเขาบอกไว้ว่า3วันนี้ไม่มีแดดกลางงั้นคลิปนี้ขอบคุณป้าติ๋มครับขอบคุณค่ะอร่อยมากเดี๋ยวผมกับพี่โดแล้วไปทานต่อกันให้อร่อยนะไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับติดต่อป้าติ๋มอะไรก็ลิงก์เข้ากลุ่มไลน์นะฮะไปดูเมนูจะมาถามคำถามอะไรกับป้าติ๋มนะครับก็ตามลิงก์ที่อยู่ข้างใต้คลิปนี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับโดวัดดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย